ในปีที่ผ่านมานะคะโครงการเขื่อนบนแม่น้ำโขงที่ถูกจับตามองมากที่สุดก็คือการก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีซึ่งการเคลื่อนไหวคัดค้านของภาคประชาชนในไทยโดยเฉพาะในช่วงที่เราเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนนั้นก็ทำให้เรื่องนี้ได้รับการนำเสนอแล้วก็ตั้งคำถามผ่านสื่อทั่วโลกด้วยนะคะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับเสาเข็มแรกของเขื่อนไซยบุรีที่กั้นลำน้ำโขงบริเวณประเทศลาวก็ถูกตอกลงครับเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาซึ่งก็สวนทางกับกระแสคัดค้านและข้อตกลงร่วมกันของทั้ง4ประเทศก่อนหน้านี้นะครับช่วงวาระประเทศไทยได้สรุปความเคลื่อนไหวตลอดปีที่ผ่านมาแล้วก็พบว่าปีนี้อาเซียนอาจถูกดึงเข้ามามีบทบาทแก้ไขปัญหานี้มากขึ้นครับความคาดหวังด้านภาพลักษณ์จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมอาเซียนยุโรปหรืออาเซมครั้งที่9ที่รัฐบาลลาวใช้เวลาเตรียมการมาเป็นอย่างดีกลับถูกแย่งความสนใจเมื่อเครือข่ายภาคประชาสังคมลุ่มน้ำโขง8จังหวัดของประเทศไทยนำเรือกว่า50ลำมาลอยกลางแม่น้ำโขงบริเวณหน้าโรงแรมที่จัดการประชุมเพื่อประท้วงโครงการเขื่อนไซยบุรีสื่อมวลชนจากทั่วโลกให้ความสนใจตั้งคำถามถึงความชอบธรรมของโครงการนี้เพราะอาจเป็นอีกสาเหตุที่นำไปสู่ความขัดแย้งของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงตอนล่างจากปัญหาการแย่งชิงน้ำรวมถึงผลกระทบต่อวิถีชีวิตและทรัพยากรแต่เพียง2วันหลังจากนั้นรัฐบาลลาวก็ประกาศเดินหน้าก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีและทำพิธีวางศิลาฤกษ์ที่บริเวณหัวงานเขื่อนโดยยืนยันเหตุผลเดิมว่าการตัดสินใจสร้างเขื่อนไซยบุรีเป็นอำนาจทางอธิปไตยของลาวเพราะสร้างบนแม่น้ำโขงในส่วนที่ไหลผ่านเฉพาะประเทศลาวและผ่านการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมแล้วผู้บริหารของบริษัทไซยบุรีพาวเวอร์ในเครือบริษัทชอการช่างจากประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ได้รับสัมปทานสร้างเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าแห่งนี้ยังออกมาย้ำถึงประเด็นการแก้ไขรูปแบบเขื่อนเพื่อให้ความมั่นใจว่าเขื่อนไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศท้ายน้ำอันนี้เป็นการที่ออกแบบในระยะแรกซึ่งพอโดนกลุ่มผู้คัดค้านบอกว่ามันไม่พอมันอะไรก็ได้ออกแบบเพิ่มเติมซึ่งเรื่องนี้ก็เสียเงินเพิ่มอีกแต่ไม่เป็นไรเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในลุ่มน้ำโขงเนี่ยมีความสบายใจว่าเขื่อนของเราเนี่ยไม่ได้ทำให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมภาคประชาชนแม่น้ำโขง8จังหวัดเคยเดินทางมาคัดค้านการสร้างเขื่อนไซยบุรีที่หน้าสำนักงานบริษัทชอการช่างโดยอ้างถึงมติของคณะกรรมาการแม่น้ำโขงหรือ MRC ที่ยังไม่เห็นชอบต่อการสร้างเขื่อนเพราะมีบทเรียนผลกระทบจากเขื่อนในประเทศจีนและให้ชะลอโครงการไปก่อนแต่รัฐบาลลาวและบริษัทชอการช่างกลับเพิกเฉยแล้วเริ่มดำเนินการในพื้นที่ทางเครือข่ายยังเรียกร้องให้รัฐบาลของประชาคมอาเซียนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการหาทางออกเพราะเป็นโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบข้ามพรมแดนนี่เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องรณรงค์และให้รัฐบาลได้เข้าใจและอาเซียนได้เข้าใจเรื่องนี้เพราะปัจจุบันเราจะสังเกตว่าอาเซียนจะพูดในเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้พูดถึงความสมดุลของสิ่งแวดล้อมไม่ได้พูดถึงคนเล็กคนน้อยในลุ่มน้ำโขงซึ่งมันเชื่อเห็นว่าเมื่อมีการประชุมที่ญี่ปุ่นใช่ไหมท่านนายกไปประชุมเนี่ยนายกท่านยิ่งรักไปประชุมพูดแต่เรื่องการแบ่งสรรผลประโยชน์ทั้งนั้นไม่ได้พูดว่าจะรักษาแม่น้ำโขงอย่างไรจะทำให้พี่น้องประชาชนคนเล็กคนน้อยอยู่ยังไงโดยที่ได้พึ่งพาแม่น้ำโขงที่ยังอุดมสมบูรณ์ถ้าเขื่อนไซยบุรีสร้างได้ก็จะไม่มีคำถามว่าทำไมเขื่อนอื่นจะสร้างไม่ได้ใช่ไหมคะเขื่อนอื่นก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าเขื่อน12เขื่อนน้ำโขงสายหลักตอนล่างถ้าจะต้องสร้างเหมือนกันหมดเนี่ยเราก็คงไม่เห็นอนาคตของแม่น้ำโขงนะคงไม่รอดอันนั้นเป็นความเป็นห่วงร่วมกันค่ะแต่ว่าในสภาพความเป็นจริงอาจจะเป็นอีกแบบนึงนะคะทุกวันนี้เราได้รับผลกระทบจากเขื่อนจีนอยู่แล้วมากไม่แน่ใจนะคะว่าแม่น้ำโขงจะรับเขื่อนได้สักกี่เขื่อนนะคะเขื่อนขนาดใหญ่อีก1หรือ2เขื่อนก็อาจจะเป็นจุดจบของแม่น้ำโขงได้ด้วยความก้าวหน้าในการสำรวจโครงการเขื่อนดอนสะโฮงและเขื่อนสะตึงเตรงที่จะสร้างกั้นแม่น้ำโขงในลาวตอนใต้และในกัมพูชาซึ่งทีมข่าววาระประเทศไทยพบจากการลงพื้นที่เมื่อกลางปีที่ผ่านมาเป็นอีกผลพวงที่ผู้อำนวยการโครงการฟื้นฟูนิเวศในภูมิภาคแม่น้ำโขงแสดงความเป็นกังวลมีการคาดการณ์กันว่าการเริ่มก่อสร้างเขื่อนไซยบุรีจะเป็นตัวเร่งให้โครงการเขื่อนแม่น้ำโขงตอนล่างที่อยู่ในแผนอีกอย่างน้อย12เขื่อนเกิดขึ้นตามมาอย่างรวดเร็วในปีหน้าเพราะรัฐบาลของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงไม่เคยแสดงท่าทีชัดเจนในการคัดค้านเนื่องจากทุกประเทศต่างก็มีโครงการเขื่อนที่ผลักดันอยู่และได้รับผลประโยชน์จากการลงทุนของบริษัทข้ามชาติโดยอ้างการพัฒนาและความต้องการพลังงานไฟฟ้า
นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอาจจะต้องตั้งคำถามประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆด้วยว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยในระดับรัฐบาลมีความคิดยังไงกันแน่เกี่ยวกับเรื่องเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงสายหลักพวกเรากำลังเป็นห่วงประเทศของเราและภูมิภาคนี้จริงหรือไม่นะคะความเห็นจริงๆเนี่ยที่จะมาจากรัฐบาลโดยตรงนี่คืออะไรเมื่อมติของคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงขาดความศักดิ์สิทธิ์กลไกในการตั้งคำถามถึงความชอบธรรมต่อโครงการพัฒนาขนาดใหญ่บนแม่น้ำโขงในกรอบความร่วมมือของประเทศลุ่มน้ำโขงจึงไม่เพียงพอต่อไปเปรมฤดีคาดว่าในปีนี้จะได้เห็นภาคประชาสังคมเคลื่อนไหวโดยใช้กรอบสิทธิมนุษยชนของอาเซียนผ่านเวทีการประชุมระดับอาเซียนโดยเฉพาะในเรื่องสิทธิการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจเพราะมีข้อมูลมากพอว่าเขื่อนเหล่านี้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อประชาชนในภูมิภาคหากเสียงประชาชนดังพอประเทศอื่นๆก็จะเข้ามามีบทบาทร่วมกันในการแก้ปัญหาเพื่อลดความขัดแย้ง